สวัสดีครับพบกันอีกครั้งครับไปเจอมาอีกแล้วครับนี่โคคาโคล่าโนชูก้าหรือว่าโค้กนี่แหละแต่ที่ผมเอามารีวิวอะไม่ใช่ว่ามันใหม่อะไรหรอกมันก็คือโค้กซีโร่ปกตินี่แหละแต่ว่าที่มันต่างก็คือนี่แม่นี่เลยผมเริ่มมารีวิวลายกระป๋องนี่มันเป็นลายเจมส์บอนด์ No Time to Die มันเป็นภาคใหม่หรือเปล่าเนี่ยไอ้ล่าสุดเนี่ยที่ยังไม่ออกฉายเพราะเจอไอ้โรคโควิดเนี่ยแหละช่วงนี้เห็นโค้กเขาออกเป็นแคมเปญใหม่ๆแบบที่เป็นกระป๋องแล้วก็มีชื่ออะไรเงี้ยแต่ในตัวซีโร่มันไม่มีเล่นแบบนั้นไงมันมีมาเป็นลายแบบเจมส์บอนด์เลยแบบถ้าคนแบบชอบสะสมของเจมส์บอนด์อะไรเงี้ยนะก็น่าจะสะสมเก็บไว้เพราะแบบไอ้พวกนี้มันก็คงไม่มีมันไม่มีออกมาบ่อยๆนะผมเห็นว่ามันแปลกดีก็เลยเอามารีวิวให้ดูกันก็ปกติโค้กโนชูก้าเนี่ยผมกินปกติละตัวไม่มีน้ำตาลนี่มันมีเครื่องดื่มเครื่องหมายทางเรื่องสุขภาพด้วยตัวนี้มันราคาเท่าไหร่วะสิบเท่าไหร่วะ12ป่ะน่าจะ12มั้ง12 13หรือไม่เกิน15เนี่ยจำไม่ได้ละเพราะถ้าเป็นขวดเพชรมันจะ18อันนี้ก็น่าจะ12มั้งกับความจุเท่าไหร่เนี่ย325มิลลิลิตรโอเคครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้แค่นี้กันครับสวัสดีครับผม